จะทำให้เรามีโอกาสได้เดินย่อยกันบ้างค่ะโค้ชก็จะพาทุกคนนะคะขึ้นไปชมวิวจุดสูงสุดของฮ่องกงหรือที่เขาเรียกกันว่าวิกตอเรียพีคนั่นเองค่ะกว่าปีแล้วนะคะใครที่เคยมาฮ่องกงช่วงนั้นเนี่ยจะรู้เลยว่าการจะขึ้นไปชมวิวด้านบนสุดเนี่ยบนยอดเขาเนี่ยลำบากยากเย็นมากๆเลยนะคะถนนก็ไม่มีรถก็ติดยาวเป็นกิโลกิโลเลยคนที่นี่เขาก็เลยมาคิดว่าเอ้ยแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะนักท่องเที่ยวก็อยากขึ้นไปชมด้านบนผู้คนที่มีบ้านอยู่ข้างบนก็อยากขึ้นไปด้วยจะสร้างรถรางดีไหมสร้างนั่นสร้างนี่สุดท้ายค่ะมาลงเอยที่การสร้างบันไดเลื่อนนั่นเองก็เป็นที่มาของตรงนี้ที่เขาเรียกกันว่า mid level escalator ค่ะหรือหมายถึงการเป็นบันไดเลื่อนที่เชื่อมนะคะตรงกลางระหว่างเมืองด้านล่างตรงนู้นนะคะกับบริเวณภูเขาที่สูงสุดของฮ่องกงด้านบนนั่นเองค่ะโอ้คนเยอะมากตรงนี้เลยค่ะทุกคนบันไดเลื่อน mid level ไม่ใช่เฉพาะคนที่จะขึ้นไปข้างบนนะคะบางคนเนี่ยก็มาถ่ายรูปบริเวณนี้เต็มไปหมดเลยค่ะเยอะมากเลยค่ะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทุกคนเลยค่ะไม่งั้นก็9ใน10คนเลยค่ะจะยกมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็ถ่ายไปรอบๆค่ะเพราะว่าบันไดเลื่อนตรงนี้ค่ะอย่างที่บอกไปนอกจากมันจะเป็นเหมือนกับขนส่งสาธารณะแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของฮ่องกงที่สุดแห่งหนึ่งด้วยนะคะใครมาฮ่องกงเนี่ยแล้วมาเดอะพีคแต่ว่าไม่ได้ขึ้นบันไดเลื่อนตรงนี้นะคะบางคนบอกเหมือนยังมาไม่ถึงเดอะพีคเลยซ้ำค่ะมีนวดตรีนค่ะนวดตรีนขึ้นบันไดเลื่อนกันมาหลายชั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นชั้นแรกเลยเนี่ยมาจนถึงตรงนี้เราใช้ระยะเวลาเนี่ยนานพอสมควรเลยนะคะขนาดมีเครื่องทุ่นแรงแล้วนะเรายังใช้เวลานานขนาดนี้เลยแต่จากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องเดินต่อไปเรื่อยๆตามทางเนี่ยค่ะอีกสักระยะหนึ่งนะคะเพื่อจะไปขึ้นแทรมหรือว่ารถรางขึ้นไปสู่ยอดเขาสูงสุดหรือว่าวิกตอเรียพีคนั่นเองค่ะและบอกไว้ก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมจะได้ไม่ตกใจค่ะว่าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยจะเห็นคนเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเย็นแล้วเป็นช่วงเวลาที่คนชอบมาที่นี่กันมากเพราะเป็นช่วงที่เขาจะได้เห็นวิวที่สวยที่สุดของฮ่องกงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาผจญภัยไปพร้อมๆกันค่ะทุกคนพอเรากลับเสร็จเปิดเราลองดูป้ายนี่นะครับเขาเขียนไว้ว่าคือเขาบอกว่า Peak Tram temporarily suspended for upgrade project หมายถึงว่าตอนนี้ค่ะ The Peak เนี่ยหยุดให้การระยะหนึ่งเพื่อการปรับปรุงบริการให้ดีขึ้นค่ะซึ่งที่เราเดินกันมานะคะเดินขึ้นบันไดเลื่อนมาเดินต่อมาอีกตรงนี้ค่ะปรากฏว่ารถรางปิดค่ะแต่มุมแบบนี้มันไม่ได้เห็นได้โดยที่แบบนั่งรถมาเขาจะเหมือนมองไปเห็นน้องเห็นรถเห็นอะไรมีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับสบตากับผู้ชมด้วยครับว่าทางไม่ได้หลงพามาดูที่ใหม่ๆไม่ได้ต้นกระพงมองขึ้นไปสวยมากยันเนี่ยก็มีเราคนเดียวเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมที่มาขึ้นรถรางเดอะพีคเราพลาดค่ะคนท้องถิ่นข้างหลังนี่พลาดเหมือนกันโอ้ไม่ได้มีแค่เราเรียกแท็กซี่ค่ะมีอะไรล่ะคะแท็กซี่รับเราคันแรกไทยก่อนเอาเดี๋ยวโดนเขาเดี๋ยวให้เขาเดี๋ยวอ๋อคนแรกก่อน
แล้วแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกกันเลยว่าเรียกว่าวิกฤตเลยก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวเท่านั้นนะคะสังเกตสิคะว่ารอบๆเนี่ยคนมาออกันเป็นพันๆคนแล้วเพราะอะไรคะคือเขามาที่นี่กันเนี่ยเขาคาดหวังจะได้เจอแบบในหนังสือท่องเที่ยวเลยมีรถรางนะคะขึ้นมามีห้างมีร้านอาหารให้นั่งมีจุดถ่ายรูปมีสวนนะคะแล้วก็มีจุดชมวิวสวยๆมองเห็นท้องทะเลออกไปไกลสุดสายตาแต่ปรากฏสิ่งที่เจอคืออะไรคะรถรางปิดค่ะต้องกระเสือกกระสนขึ้นมานะคะทุกคนแบบนี้เหมือนกันหมดเลยมาถึงปุ๊บห้างก็ปิดไม่มีร้านอาหารไม่มีจุดถ่ายรูปแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นดูฟ้าสิคะทุกคนโอ้โหฝนตกลงมาโปรยๆฟ้าขมุกขมัวมากเลยค่ะจนนะคะคือมันวิกฤตจนขนาดที่เนี่ยคณะทัวร์ทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ค่ะเขาเลยเห็นเป็นเรื่องตลกไปแล้วหัวเราะสนุกสนานกันนะคะแล้วก็สายหน้าแบบไม่น่าเลยที่กูดหลบฝนอยู่ตรงนี้นะคะเราก็มาทานข้าวกันเนี่ยเขาเรียกว่าตึกพีคทาวเวอร์ค่ะที่นี่เนี่ยค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเขาสร้างมานานพอสมควรแล้วนะคะประมาณ50ปีได้ค่ะทุกคนสร้างมันเนี่ยก็ตั้งแต่ตอนต้นเลยจุดประสงค์คือเพื่อไว้สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวเลยก็เลยจะเห็นนะคะว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยมันจะมีเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวมีร้านอาหารร้านกาแฟจุดช้อปปิ้งร้านขายของที่ระลึกซึ่งทั้งหมดตรงนี้ค่ะเขาสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาจจะมีการเปลี่ยนร้านบ้างนะคะตามระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดประมาณ60กว่าปีแต่ไฮไลท์ที่เด็ดที่สุดเลยนะคะของ Peak Tower เนี่ยค่ะอยู่ข้างบนตรงนั้นค่ะคุณผู้ชมซึ่งนั่นก็คือจุดชมวิว360องศาเลยนะคะแล้วก็สูงที่สุดในเดอะพีคนี้ด้วยค่ะเรียกว่า Sky Terrace 428ตรงนู้นนั่นเองค่ะซึ่งคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็นี่มีตัวแล้วค่ะสามารถขึ้นไปชมได้เลยค่ะความพยายามของพวกเราทุกคนก็ประสบความสำเร็จค่ะเห็นไหมคะวิวข้างหลังกูค่ะสวยมากๆเลยนะคะตรงนี้แหละค่ะก็คือวิกตอเรียพีคนะคะที่เขาบอกว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดทั่วทั้งฮ่องกงเลยค่ะและเรานะคะก็อยู่บนพีคทาวเวอร์ซึ่งอยู่สูงกว่าอีกค่ะทำให้เราได้เห็นวิวที่สวยกว่าและสูงกว่านะคะเรานะคะสามารถเห็นได้ทั้งฝั่งของเกาะฮ่องกงตั้งแต่ที่เป็นภูเขาสูงสุดเลยนะคะของทั่วทั้งเกาะเนี่ยข้ามอ่าววิกตอเรียไปอีกฝั่งนึงถึงเกาลูนตรงนู้นเลยนะคะที่เราเห็นเป็นแสงไฟระยิบระยับเยอะๆนะคะดูแล้วเนี่ยคล้ายกับว่ามีการระบายสีรุ้งให้กับท้องฟ้าฮ่องกงในยามค่ำคืนเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมเนี่ยแหละค่ะที่เขาบอกว่าเป็นความสวยงามแล้วก็เป็นไฮไลท์ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของฮ่องกงใครไปใครมาเนี่ยก็ต้องอยากมาเห็นตรงนี้กันค่ะแต่คุณผู้ชมคะฮ่องกงเนี่ยไม่ได้มีแค่วิวสวยๆแบบนี้นะคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวกู๊ดนั่นแหละค่ะจะค่อยๆพาพวกเราทุกคนนะคะไปเที่ยวกันให้ครบทั่วทั้งเกาะเลยค่ะ